หอเจี๊ยะเราก็นัดน้องซึ่งหน้าตาน่ารักให้มาแนะนำร้านอาหารที่เขาชอบมาทานนะคะอ่ะอยู่ที่ใจเย็นคาเฟ่เป็นไอติมที่แบบว่าโอ๊ยดีอ่ะแนะนำตัวสิเราครับสวัสดีครับชื่อเจครับอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับอยู่คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมครับหล่อเรียนอะไรเรียนนวัตกรรมสื่อมันเป็นเหมือนเป็นนิเทศของมสวครับแต่มันไม่อ๋อแต่เรียกว่านวัตกรรมสื่อสารสังคมปีอะไรอ่ะอยู่ขึ้นปี4ครับเรียนอะไรมั่งหนักขนาดนี้มันก็จะแบ่งเป็นเอกครับก็จะมีเอกภาพยนตร์เอกสื่อสารครับเอกออกแบบอะไรเงี้ยครับหล่อแล้วอยู่เอกอะไรอยู่เอกสื่อสารครับสื่อสารครับเป็นสารอะไรเป็นสารอาญาไม่ใช่ใช่สารแพ่งหรือว่าสารปกครองสารไอโอดีนไม่ใช่ครับใช่เนาะอะไรที่เจชอบกินที่แถวมหาลัยตรงตลาดนะครับตลาดเพชรอโศกหรอเพชรอโศกรวมทรัพย์มีตลาดเต็มหมดเลยรอบๆอารามมสวแล้วชอบทานอะไรกินไอติมครับชอบกินไอติมจะเป็นไอศกรีมไอศกรีมเป็นไอติมไอติมจะชอบทานชอบทานมีร้านไหนที่ชอบเป็นพิเศษก็ถ้าเกิดเป็นข้าวมสวก็ไอติมใจเย็นเลยไอติมใจเย็นแน่นอนเพราะมาถ่ายที่ไอติมใจเย็นจะให้น้องเขาไปพูดยี่ห้ออื่นมันก็จะดูเป็นคนที่ชั่วร้ายก็จะโดนไล่ไปทำไมก็เลยพามาที่ไอติมใจเย็นแต่นี่ที่สาขาต้องรอใช่สาขาต้องรอนะเพราะว่าสาขาทำไมปิดไปแล้วไม่ปิดไม่ใช่ไม่ปิดพี่ไม่ปิดไม่ปิดคนมันเยอะหรอใช่แสดงว่าไม่กินบ่อยจะต้องมีเมนูที่จะต้องเจจะต้องชอบกินใช่ครับคืออันไหนก็เป็นใจเย็นดิบครับใจเย็นดิบใช่ได้ที่ถึง8ลูก8ลูกแต่กับตะกร้าเหมือนกันนะเนี่ยเราโอ๊ยโอ๊ยหิวโอ้ยมันหุยดูอ่ะมีใจเย็นดิบครับก็จะมีติม8ลูกก็จะมีติม8ลูกแล้วก็มีซอสเป็นซอสดิบ3ซอสอะไรอีกแล้วก็ตัววอฟเฟิลครับวอฟเฟิลใช่วอฟเฟิลไอ้วอฟเฟิลไอ้มันดึกมันก็อยากกินแป้งอ่ะอยากกินน้ำตาลด้วยร้านนี้อันนี้แล้วก็มีอันนี้ครับฟลาวเวอร์พอตใช่ครับเป็นแบบมาเป็นเหมือนกับแบบกระถางต้นไม้น่ารักน่ารักคิวๆครับแล้วพี่ได้เลิกกินดินซะทีพี่ชอบทานดินเราไปเล่นไอติมกันนะไปครับไปถ้าอยากเพิ่งสั่งนะได้ครับเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าเราอยากกินอะไรแล้วดูว่าเธอจะเลือกที่เราต้องการหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งหันหลังไปก่อนให้สั่งใช่สั่งให้เลยเหรอดูว่าจะใจตรงกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใช่ช่วยกันเฮได้นะฮอกไกโดเหมือนกันจริงๆอ่ะพี่ใช่จริงเหรออ๋อนี่เขาช็อกโกแลตอุ้ยเขาก็ร่างช็อกโกแลตหินช็อกโกแลตหินเขาก็เอ็นดูแล้วน่าทำน่ารักจริงๆเลยเนาะแล้วก็เอาไอติมมาแบบมันก็อัดลงไปในกระถางครับอุ้ยสนุกจังอันนี้มันตอนอะไรนั่นอ่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตครับอันนี้อ่ะอันนี้มิ้นท์อันนั้นอ่ะอันนี้ยากละชิมก่อนอันนี้เหมือนนี้เลยอ่ะอารัมมิวคือไปกินแก้ท้องอืดมันเป็นโยเกิร์ตสีชมพูนี่ซอสอะไรอะคะสตรอเบอรี่แบบสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ต้องดิบคู่กันเหรอมาเราเริ่มจากอันที่เราสั่งเหมือนกันดีกว่าฮอกไกโดฮอกไกโดโอเคค่ะดีจังเลยการคบกับเด็กมหาลัยก็ดีเหมือนกันนะให้เป็นไอติมก็พอเพราะถ้าโตก่อนเนี่ยต้องให้เป็นเงินละเออรู้ว่าสมัยยุค90แบบสมัยยุคเราเป็นแบบยุคเราเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยเวลามากินไอติมอะไรเงี้ยแล้วสั่งถ้วยเดียวกันแล้วแบ่งกันอะไรเงี้ยสำหรับแบบเด็กมัธยมยุคเราอะไรเงี้ยแบบความสัมพันธ์ของเราคืบหน้าไปกับที่จริงจังมากๆไปหรือเปล่าฉันชอบเธอชอบฉันเลยแล้วเนี่ยวันนี้ไอติมของเราอ่ะ3อย่างนะเค
ที่เรากินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบความจริงจังของเราเลยมากขึ้นนะคูณ3ซุปเปอร์แกงเลยนะเยอะเลยปานแล้วเธอจะกินรสอะไรนี่มีวัฟเฟิลด้วยมีวัฟเฟิลด้วยเหรออ่ะมาซิวัฟเฟิล3สีเลยอ่ามันจะถุยหรอไม่ใช่ไม่ถุยหรอเปลี่ยนปากกินอะไรอีกอ่ะเรื่องหนึ่งอีกแล้วเอาช็อกโกแลตเอาโกโก้มาไปป้อนมาเราป้อนกินทั้งปากสิอย่ากินทั้งจมูกสิป้อนครับชอบแบบหลักนี้เหรอพอดูหลักการอะไรดีใจต้นใจคาเฟ่ได้มีกี่สาขาคะ3สาขามีที่ทองหล่อมีที่มาสวอร์ไอ้ที่ไหนเงี้ยพารากอนมาถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันจะก้าวเข้าไปสู่ระดับที่จริงจังแล้วก็มาที่เลยใจเย็นคาเฟ่วันนี้ไปร้านหลักของเจ๊ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย